ว้าโกซันน่าเนี่ยไอ้ว่าสำดีมาบาร์ฟิชาลีรำสู้เว้ยไม่เพียงแต่สำดีพี่เองเนาะดาวเชฟไปยาวยาวยาวคุชเชฟโอเคดาวจะสร้างอะไรอย่างลิเป็นมาลุ้นกูว่าเหรอแต่ชิ้นเวสเรฟิชาออกมาพี่มีไรเดอร์กูบอกเนาะถ้าเราไรรูฟงเงินไรบีสวาเน่เรนุ่งเนี่ยตัวตัวอะไรพี่ตนาวดีแต่ชิ้นเวสเรฟิชาเลี้ยวไปพี่ออกมาชิ้นใหญ่บ่แต่เมย์ดาวไปทาไรเองกูเอฟซีไอทีมาเนี่ยลงไปทาแล้วพูดหนีมาสุดดีเซจูรีไปมาเราบอกเนาะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรจะโดนเชียบ่แต่เมย์ไอเวสเอ็มดีมาเราไรรูกากูเซจูรีเนี่ยฟีซไอทีเอ๊ะบัสเกิลเดียวที่เชื่อวันไลน์เมย์ไอ้เดี๋ยวมาสรุปชิ้นเนาะที่มาไวรัสก็ที่ Face ID เนี่ยแทชเชนเวฟิชาโอนักกูคุยไปเลยเดียวจะเอาไม่รู้ปูบี้ออกมาก้าวหน้าไปแล้วทุกคนว่ารอฟงตรงเนี่ยก็สกรีนเนี่ยยังแค่นี้ออโต้ตรีไปไหมฟิชาลีทุกคนว่าฟงเนี่ยแม่หน้าโอ้คว้าไล่ปีศาจเนี่ยแล้วอ่ะเปลี่ยนไม่ตามมาว่าที่รู้แล้วไม่พูดด้วยส่วนเนาะไวรัสก็เซจินเนี่ยสกรีนไทม์เนี่ยโอ้ยพี่ๆส่วนเนาะสกรีนดิสแทนมาไวรัสก็สกรีนดิสแทนออกไปมาว่าถ้าส่วนเนาะโฟนเนี่ยแม่หน้าโอ้คว้าไล่ปีศาจรู้ชิ้นเนาะอแลไปต่อมาเพชรพี่ออกมานี่นี่ก็ต้องเนี่ยส่วนเนาะตริปีเจเลียปอลามาไปဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးဖိစားလေးရတော့ကိုဖုန်းထဲမှာဝင်ထားတယ် OTP ကို message တွေကိုပြန်ပြက်ထားတဲ့သူတွေကြိုက်ပေါ့เนาะသူကတော့ Ryro ဒီ City နေရပေါ့เนาะ password တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်เนาะ Ryro က password option တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှာ clean up automatically ကို on လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ Ryro ဒီသုံးမိသား OTP ကို message တွေကို auto ဖြတ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီ feature လေးရင်းနဲ့ကျင်းနေလိုက်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒီ time တဲ့ iOS 7မှာပါလာတဲ့ feature လေးရင်းနဲ့တို့ Ryro ကပြလာခဲ့ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတက်ဆန်တဲ့ video လေးတွေကို YouTube မှာကြည့်နေနေဆိုရင်တော့ Ryro ရဲ့ 1 minute တက်ဆန်တဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တော့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်လာမယ် iOS 7 review တွေမှာ iPhone user တွေအတွက်တကယ်အသုံးပြုမယ် feature ရင်းနဲ့တို့ပြန်နေကြမယ်နော်